ชาวเน็ตไม่ทนโผล่กลางไอจีแม่หมูขอปล่อยใบเฟิร์นเถอะเขาไม่ใช่เนื้อคู่นายจากกรณีเพจดังได้เข้าไปเห็นว่าแม่หมูพิมพกานั้นได้อันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแฟนของลูกชายตนคือน้องนายณภัทรและรูปที่อวยพรวันเกิดออกนั่นเองโดยแม่หมูได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วหลังมีดราม่าอันฟอลโล่ไอจีโดยมีช่วงหนึ่งแม่หมูได้เปิดใจว่าไม่ได้อันฟอลอาจจะเกิดขึ้นที่ระบบเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ล่าสุดงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปเปิดประเด็นในไอจีของแม่หมูพิมพกาโดยได้ระบุถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าบอกให้ลูกปล่อยใบไปเถอะให้ใบได้ไปเจอคนอื่นเถอะกับนายคงไม่ใช่เนื้อคู่กันขออนุญาตแสดงความเห็นคนเป็นแม่ที่ดีจะต้องยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขของลูกแม่จะต้องเป็นผู้เสียสละไม่ใช่เห็นแก่ตัวความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่และคำว่าแม่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็คือแม่ไม่มีวันเปลี่ยนแต่แฟนพอเลิกกันก็เป็นคนอื่นสถานะของแม่มั่นคงที่สุดแล้วไม่ต้องไปอิจฉาน้อยใจหรืออะไรทั้งนั้นตัวเราจะอยู่เห็นหน้าลูกได้อีกสักกี่ปีกันเชียวทำไมต้องไปสร้างแรงกดดันและความทุกข์ใจให้ลูก